ฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับ Deep This is Deep อีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาลองเล่นผลิตภัณฑ์เก่าๆที่ออกมานานมากแล้วค่ะเนื่องจากว่าดิปเพิ่งมีโอกาสได้ซื้อมาลองเนาะก็เลยหยิบมารีวิวสักหน่อยก็แล้วกันค่ะตัวที่ดิปพูดถึงวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะ L'Oreal Infallible Face Wand เองนะคะเป็นครีมรองพื้นสูตรน้ำเนื้อซาตินฝาแดงนั่นเองจ้าเขาบอกว่าตัวนี้นะคะเนื้อครีมจะบางเบาเกลี่ยง่ายแล้วก็ปกปิดจุดด่างดำหรือว่ารอยดำรอยแดงบนหน้าของเรานั่นเองค่ะแถมยังช่วยให้เบาสบายผิวหรือเรียกได้ว่าผิวหายใจได้นะคะมันว้าวตรงคำครีมนี่แหละนะก็เลยแบบรู้สึกว่าต้องอยากลองและช่วงนี้อยากได้ครีมรองพื้นที่แบบพอดีกับผิวบ้างอะไรเงี้ยช่วงหลังๆรู้สึกว่าเลือกผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับผิวมากกว่าเดิมนะคะมีสิทธิ์จะเลือกมากกว่าเดิมก็เลยทำให้ตัวเองเหมือนมีชาเลนจ์ในการซื้อครีมรองพื้นแต่ละรอบว่าเลือกมาตรงสีผิวหรือเปล่าเนาะแพ็กเกจต่างๆเพื่อนๆน่าจะพอรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเขาก็เป็นขวดปั๊มฝาปั๊มนี่แหละเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยดิปซูที่สวีเดนไงทุกคนมันก็จะเป็นแบบอาจจะคำเคมต่างๆชื่อสีต่างๆอะไรเงี้ยอาจจะใช้คำแบบแตกต่างกันไปนะคะเป็นสีนัมเบอร์200นะคะเนื้อเขาจะแบบว่าเหลวเลยนะทุกคนเห็นปะเพราะเขาบอกว่าบางเบาไงเนี่ยเนื้อก็คือบีบปุ๊บก็ไหลแบบนี้เลยจ้าแล้วก็พอเกลี่ยไปก็เบาสบายเลยแหละเนื้อแบบน้ำเลยนะคะยังไงก็เดี๋ยวมาลองกันเลยดีกว่าแอบลุ้นน่าจะเข้ากับผิวอยู่นะเมื่อกี้บีบมาพัมนึงนะทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้ๆกันแหละคือถ้าเวลาเราใช้พวกฟองน้ำแล้วชุบน้ำอะทุกคนมันก็จะทำให้ผิวหรือว่ารองพื้นอะบางลงนะคะก็คือมันจะไม่ได้ติดแน่นเหมือนกันใช้พวกทับแห้งฟองน้ำแห้งหรืออะไรแบบนี้เนาะมันก็จะทำให้การปกปิดเนี่ยน้อยลงนะคะมันจะให้ความเป็นผิวมากกว่าเดิมแต่ว่ามันก็สามารถบิวเพิ่มได้สีพอดีผิวเฉยงั้นเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งจะลงแบบพับแห้งแล้วกันมีพับคูชั่นอยู่นะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบแห้งๆเลยนะเปื่อยๆนะลองตบๆดูมีความแบบจะหวัดอะทุกคนอากาศแบบเปลี่ยนแปลงแล้วก็หายใจไม่ค่อยออกเท่าไหร่เลยช่วงนี้ขออภัยด้วยนะคะฟุดฟัดในวิดีโอความตึบนั้นแตกต่างเลยยังเห็นได้ชัดข้างนี้จะแบบดูเบาๆกว่าข้างนี้จะดูแน่นกว่าเพราะว่าใช้แบบแห้งอะค่ะอันนี้ใช้แบบเปียกมันก็จะได้คนละฟีลลิ่งนะอยากได้ความแน่นกว่าก็ใช้แบบแห้งแล้วก็อยากได้ความบางเบากว่าก็ใช้แบบเปียกนะคะในการลง1รอบนะนี่จะเป็นผลหลังใช้ทันทีนะคะเบอร์200ใครที่สีผิวเฉดเดียวใกล้เคียงกับดิปก็สีนี้รอดแน่นอนนะจ๊ะนัมเบอร์200นะคะนี่เลยยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะใครที่กำลังมองหารองพื้นอยู่เรารู้กันอยู่แล้วแหละว่า L'Oreal เขาแบบเลิศอ่ะส่วนตัวเราชอบรุ่นฝาเงินเหมือนกันแล้วก็พอมาได้ลองฝาแดงเราคิดอยู่แล้วว่ามันน่าจะแบบออกมาดีอ่ะแล้วก็ดีจริงๆนะคะแล้วก็เห็นเป็นรุ่นยอดฮิตด้วยยังไงก็ไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ